ทุกคนช่วยหาด้วยเผลอแป๊บเดียวหายเลยนะคะแล้วดันคลิปวันพอเขาดันคลิปวันสมมุติว่าไม่มีใครรู้จักเราเขาจะงงมากเลยมาดามบ้านนาสวีเดนมียอดดูตั้งแสนเลยเหรอเขาจะเสือกทันทีค่ะอยากรู้อยากเห็นเขาจะกดเข้ามาที่ช่องสำหรับคนที่เขารู้จักเราเขารู้จักการใช้ช่อง YouTube นะคะเขากดมาที่ช่องเขาจะเจอหน้านี้แล้วเขาจะเข้าไปอ่านค่ะข้อมูลเกี่ยวกับเราเราพิมพ์ว่าอะไรบ้างของวันพิมพ์ว่า Reality Life ชีวิตจริงไม่ใช่สารคดีแชร์ประสบการณ์ชีวิตผู้หญิงไทยในต่างแดนผ่านเรื่องราวของตะวันสาวบุรีรัมย์คือเป็นการแนะนำนั่นเองค่ะว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไรมีคอนเทนต์อะไรบ้างและอย่าลืมโฆษณาตัวเองวันเขียนว่าติดต่อสอบถามโดยตรงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจมาดามบ้านนาสวีเดนระวางเพจไว้ค่ะก็คือสามารถติดต่อวันได้ที่เพจเพราะฉะนั้นคนที่เขาโฆษณาติดต่อให้วันทำการโฆษณาอะไรก็ตามเขาก็จะติดต่อเข้ามานะคะแต่วันงงมากเลยค่ะว่ามีคนรู้อีเมลวันได้ยังไงวันไม่เคยใส่อีเมลตัวเองลงไปเลยนะคะเดี๋ยววันขออนุญาตไปส่องแป๊บหนึ่งตอนนี้วันมีฝรั่งติดต่อให้วันทำการโฆษณาไฟฉายแล้วเขาจะจ่ายเงินให้วันนะคะวันตรวจสอบหมดเรียบร้อยแล้วว่าเขาเป็นบริษัทที่มีตัวตนสัมผัสได้แต่วันไม่เอานะคะวันยังไม่เอาทีนี้เดี๋ยววันขอเข้าไปดูในเพจแป๊บหนึ่งค่ะว่าในเพจวันมันมีอีเมลไหมทำไมเขารู้หรือว่าเขาไปเอาอีเมลเรามาจากไหนนะคะเพราะฉะนั้นการทำช่อง YouTube แนะนำให้ทุกคนทำเพจเพื่อรองรับนะคะเผื่อเราจะดังและเราจะปังในวันหนึ่งทุกคนเราก็ทำเพจเอาไว้ค่ะวันเป็นคนใช้เพจไม่ค่อยเก่งนะเดี๋ยววันดูก่อนว่าไปที่การตั้งค่าแล้วว่าวันวางอีเมลไว้หรือเปล่าข้อมูลเพจอ๋อวันวางไว้ค่ะข้อมูลการติดต่อวันไม่เอาเบอร์โทรศัพท์แต่วันใส่อีเมลไว้ตรงนี้อ๋อวันถึงได้สงสัยว่าฝรั่งติดต่อเรามาได้ยังไงนะคะวันกำลังตัดสินใจอยู่ค่ะว่าวันจะรับเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอินฟลูเอนเซอร์ผู้ใช้ไฟฉายค่ะซึ่งมันเป็นไฟฉายสปอตไลท์ตอนนี้มันยังเอาสินค้าเข้ามาโฆษณาไม่ได้เขาติดต่อวันมาบอกว่าอยากให้วันโปรโมทสินค้าของเขาแล้วเขาจะจ่ายเงินให้นะคะถ้าวันสนใจให้วันติดต่อไปหาเขาแล้ววันก็เข้าไปส่องอีเมลอะไรในบริษัทก็คือเป็นบริษัทไฟฉายขนาดใหญ่มีตัวตนนะคะแต่ตอนนี้สวีเดนมันใช้ไฟฉายไม่ได้ทุกคนมันจะไปใช้ได้ยังไงตอนนี้พระอาทิตย์เที่ยงคืนอยู่นะคะคือมันสว่าง24ชั่วโมงมันจะใช้ไฟฉายก็ช่วงหน้าหนาวหิมะตกซึ่งอีกนานเลยค่ะวันก็เลยยังไม่ได้ตอบอีเมลนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราใส่ช่องทางการติดต่อไว้ทุกคนเผื่อว่าวันหนึ่งเราจะดังค่ะทุกคนจะได้รับการติดต่อเพื่อให้เราเป็นพรีเซนเตอร์สิ่งของต่างๆที่เกี่ยวกับเราแน่ๆทุกคนค่ะทุกคนจะมีโอกาสนั้นแน่ๆเพราะฉะนั้นวางช่องทางการติดต่อวันแนะนำให้ไม่วางที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลส่วนตัวเราเกินไปค่ะทุกคนวันเคยใส่เบอร์โทรศัพท์ไว้ในเพจปรากฏว่าโอ้โหคนโทรหาวันกระหน่ำเลยวันเลยไปเอาเบอร์โทรศัพท์ออกนะคะเพราะฉะนั้นเบอร์โทรศัพท์ให้เราเก็บไว้เป็นความลับเพราะว่าเวลามันต่างกันสมมุตินะคะคนไทย6โมงเช้าบ้านวันเที่ยงคืนนะคะวันเคยเจอคนไทยโทรมาหาวันตอนตี2ค่ะทุกคนวันต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันก็เลยเอาเบอร์โทรศัพท์ออกค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเบอร์โทรศัพท์กับบ้านเลขที่อย่าใส่ลงมาตรงนี้นะคะให้ใส่เป็นเพจหรือว่า ID Line หรือว่าFacebook ก็ได้นะคะเป็นช่องทางการติดต่อหาเรานั่นเองค่ะขั้นตอนที่3
ตั้งค่าชื่อคลิปให้มีประโยชน์ที่สุดนั่นก็คือวันจะพาไปตั้งค่าชื่อคลิปให้ครอบจักรวาลคำว่าครอบจักร